สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ส่วนอีกหนึ่งเวทีการประชุมระดับโลกนะคะที่เปิดฉากขึ้นแล้วที่ประเทศอียิปต์ค่ะนั่นคือเวทีการประชุมแก้ปัญหาโลกร้อนหรือ COP27 นะคะมีผู้นำโลกเข้าร่วมการประชุมในเวทีนี้มากกว่า190ประเทศและดินแดนนะคะซึ่งหนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะมีการพูดคุยหารือกันในเวทีการประชุมครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะภายในอีก8ปีข้างหน้าหรือภายในปี2573ค่ะสำหรับการประชุมแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือภาวะโลกร้อนนะคะที่ใช้ชื่อย่อว่า COP27 เปิดฉากขึ้นแล้วค่ะที่เมืองท่าตักอากาศชามเอลชีของอียิปต์ในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นบรรดาผู้นำโลกจากมากกว่า190ประเทศหรือดินแดนเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะระหว่างการประชุม COP27 ที่คาดว่าบรรดาผู้นำโลกหรือผู้แทนเข้าร่วมจะหารือแนวทางในการเร่งแผนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี2573หรืออีก8ปีข้างหน้านี้เช่นเดียวกับมาตรการช่วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีให้กับกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนการประชุม COP27 จะมีไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีการประชุมเวทีใหญ่ระดับสุดยอดผู้นำโลกและการประชุมเวทีย่อยระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระประมุขแห่งอังกฤษทรงเปิดพระราชวังเบ็คกิ้งแฮมในกรุงลอนดอนพระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคลสำคัญเข้าเฝ้าก่อนการประชุม COP27มีบุคคลสำคัญมากกว่า200คนค่ะที่เข้าเฝ้ารวมทั้งนายกรัฐมนตรีริชชี่สุนักนายเคียร์สตาร์เมอร์หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพรรคแรงงานและประธานจัดการประชุมโลกร้อนครั้งที่แล้วหรือ COP26 นายอลักซ์ชามาเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนก่อนการประชุม COP27 ที่จัดขึ้นที่อียิปต์ค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะที่เพิ่งประกาศแผนเดินทางไปร่วมประชุม COP27 ที่อียิปต์เนื่องจากถูกกดดันจากสสพรรครัฐบาลและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ประกาศจะไม่ไปร่วมเนื่องจากต้องอยู่แก้ปัญหาภายในประเทศขณะที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่3ค่ะทรงหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีริชทรัสตกลงจะไม่เสด็จไปร่วมประชุม COP27แม้อังกฤษเคยประกาศจะเป็นผู้นำในการผลักดันความพยายามแก้ไขปัญหาโลกร้อนในที่ประชุมแก้ปัญหาโลกร้อนปีที่แล้วหรือ COP26 ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพที่สกอตแลนด์ก็ตามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ